สวัสดีครับน้องเซครับผมสำหรับวันนี้ครับเรามาดูกันต่อครับกับ Rival Chain Figure นะครับโดยในวันนี้เนี่ยเราได้พาร์ทใหม่มาทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันนะคือพาร์ทของร่าง Command ร่าง Cannon แล้วก็ Boost นั่นเองนะผมซึ่ง2ร่างนี้เนี่ยเข้าต้นอย่างที่บอกไปเลยนะว่าเป็นอุปกรณ์ที่ถือว่าผมค่อนข้างสนใจมากครับเนื่องจากว่าเป็นร่างที่ในเรื่องเนี่ยครับไม่สามารถนำไป Mix กับร่างอื่นได้นะครับผมแต่ว่าพอเป็นของเล่นในรายของ Rival Chain Figure แล้วเนี่ยครับเราสามารถนำ2ร่างนี้มาผสมกับร่างอื่นให้เป็นร่างต่างๆได้นั่นเองนะผมรวมถึงหมวก2อันนี้เนี่ยครับก็สามารถนำไปเล่นกับร่างอื่นทั่วไปได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้เนี่ยเราจะมาลองมิกซ์ผสมร่างกันดูนะครับว่าถ้าเกิดร่างของทวินคอมมานเนี่ยครับสามารถนำไปประกอบกับบัลเกอร์อื่นได้นะครับจะออกมาเป็นยังไงหน้าตาจะเป็นประมาณไหนนะครับเพราะงั้นเราก็มาเริ่มกันดีกว่าละกันนะครับผมโอเคเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขอตัดชิ้นส่วนไป2ชิ้นส่วนคือส่วนหัวของไทคูนแล้วก็ส่วนตัวที่เป็นกีสร่างธรรมดานะครับเนื่องจากว่า2อันนี้เนี่ยครับมันเป็นส่วนน้อยที่ได้กับติดปูก็จะเหมือนเดิมเนอะเราจะมาโฟกัสกันที่หัวใหม่2หัวแล้วก็หัวของบัฟฟาถ้าเกิดติดเข้าไปในส่วนของร่างทวินคอมมานด์ซึ่งในเรื่องเนี่ยเพิ่งใช้ไปนะครับผมโอเคเพราะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมขอเริ่มจากตัวของพาร์ทของกีสก่อนนะครับเนื่องจากตอนที่ผมลองเล่นรู้สึกว่าพาร์ทนี้เนี่ยมันดูค่อนข้างดีมากเลยนะครับผมก็คือตอนผมเล่นเนี่ยครับผมลองเอาทำแบบนี้ครับคือลองไปล่างแมกนัมธรรมดาเลยนะครับของกีสเนอะชุบเดี๋ยวหมุนแขนหมุนขาก่อนแบบนี้นะครับผมซึ่งตอนนี้เป็นหัวเก่าเนี่ยครับแบบนึงนะโอเคแบบนี้คือตอนนี้เป็นหัวเก่าเนี่ยครับมันก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับไม่รู้มีอะไรเป็นพิเศษนะเราเห็นกันอยู่ทุกอาทิตย์ในเรื่องใช่ไหมครับแต่ว่าพอเปลี่ยนเป็นหัวใหม่นะครับคือหัวของตัวกีสร่างคอมมานด์นะครับผมใส่เข้าไปก็จะเป็นในรูปแบบนี้ครับซึ่งฟิลของหัวนี้นะครับผมมองว่าคืออย่างที่ผมบอกในครั้งที่แล้วว่าผมชอบหัวของไทคูนมากกว่าตอนติดร่างคอมมานด์นะครับแต่ว่าพอเราเอาหัวของกีสเนี่ยครับมาติดให้กับร่างปกตินะครับผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างเข้ากับเกราะของเวอร์ชั่นร่างอื่นๆมากกว่าบัคเกอร์อื่นมากกว่านะครับเนื่องจากว่าหัวของกีสตรงนี้นะครับมันดูเป็นการอัปเกรดของกีสที่เหมือนกับว่าใช้คำว่าอะไรดีครับเหมือนกับว่าเป็นการอัปเกรดพลังขึ้นเท่าหนึ่งขึ้นแบบนิดนึงเฉยๆแล้วก็ผมไม่ได้เป็นร่างอะไรมากพิเศษเหมือนกับว่าตอนนี้เป็นฟอร์มพิเศษของกีสสุปพลังขึ้นชั่วคราวประมาณนั้นเลยนะครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างเข้ากับสไตล์ของกีสมากเลยนะครับผมเมื่อนำหัวตรงนี้มาติดกับบัคเกอร์ธรรมดาที่ไม่ใช่ตัวของร่างทวินคอมมานด์นะครับผมหรือถ้าเกิดเราลองเป็นพาร์ทอื่นดูนะครับเช่นลองไปติดกับตัวที่เป็นบูสต์นะครับผมแบบนี้นะบูสต์ก็จะมาเป็นในลักษณะนี้นะครับซึ่งเราว่าเหมือนกับว่าเป็นการเอาบูสต์นะครับอัปเกรดขึ้นไปขั้นหนึ่งเหมือนกันนั่นเองนะผมซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างดูเจ๋งกว่าร่างบูสต์ปกติเลยนะครับแต่เมื่อเราเอาของไทคูนมาเสียบนะครับผมซึ่งจริงๆผมเคยเสียบไปแล้วในวิดีโอที่แล้วกับรู้สึกว่าสีมันเนี่ยไม่ค่อยเข้าไม่ค่อยแมทช์เท่าไหร่นะครับผมเพราะรู้สึกว่าหัวของไทคูนเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นของเกราะเฉพาะตัวคือร่างคอมมานด์เนอะแต่ว่าของกีสเนี่ยครับมันให้ความรู้สึกว่าเป็นหมวกของร่างปกตินี่แหละที่ถูกอัพพลังขึ้นสักเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้นะนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในลูกเล่นที่ผมค่อนข้างชอบมากของหัวกีสตัวนี้เลยนะครับคือหัวเนี่ยมาติดร่างคอมมานด์ไม่สวยก็จริงแต่มาติดตัวอื่นเนี่ยถือว่าค่อนข้างดูดีมากเลยนะครับผมโอเคเป็นแบบนี้นะให้ครับทีนี้เราไปกันต่อนะครับอย่างแรกเลยนะครับอีกอย่างที่เราทำกันคือร่างของ Rising Form นะครับซึ่งก็คือร่างที่ทำการติดทวินคอมมานด์ไปเฉยๆแต่ติดทวินคอมมานด์โดยเฉยแต่ว่ายังไม่ได้ทำการชาร์จพลังจาก Rising Sword นะครับซึ่งถ้าเกิดจำกันได้คือผมบอกในคลิปว่าผมทำไม่ได้เพราะว่าเรามีร่างแค่ซีกเดียวใช่ไหมครับแต่เราสามารถเล่นได้แบบอื่นได้ครับเช่นผมสามารถทำแบบนี้ได้นะครับชุบเพราะอย่าลืมครับว่าตัวของ Rising Form ตัวของ Twin Command เนี่ยครับจริงๆแล้วก็คือเราใช้เสียบด้านเดียวได้นะครับผมเพราะอีกข้างนึงเนี่ยมันอยู่กับตัวของ Rising Sword เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราให้พูดกันตรงๆเนี่ยครับผมมองว่าร่าง Rising Form เนี่ยครับมันเป็นร่างที่เราสามารถนำมา mix กับฟอร์มอื่นได้นะครับผมเช่นแบบนี้นะครับแป๊บนึงเมื่อกี้ผมเป็นชิ้นส่วนหลุดโอเคเดี๋ยวหาก่อนนะเจอละชิ้นส่วนที่หลุดไปของไทคูนแบบนี้โอเคคือสมมุติเนี่ยครับถ้าเป็นในเรื่องนะครับไทคูนเนี่ยก็สามารถนำคอมมานเนี่ยทวินคอมมานเนี่ยเสียบข้างหนึ่งเนื้อแล้วก็สามารถนำตัวของที่เป็นบัคเกอร์ดินจาเนี่ยครับเสียบข้างหนึ่งได้นะครับผมเพราะว่าในเรื่องเนี่ยบัฟฟาก็ได้มีการใช้ให้ดูไปแล้วนะครับว่าสามารถใช้ทวินคอมมานคู่กับจามาโตะได้นั่นเองนะครับนั่นแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับเราสามารถทำเป็นในลักษณะนี้ได้นะครับก็คือนี่เลยครับคัมเลเดอร์ไทคูนนะครับผม
ใช้คำว่าอะไรดี Rising Ninja Form นั่นเองนะผมจะเป็นในดูแบบนี้ครับคือร่างรวมนะครับของ Rising Form แล้วก็ร่างรวมของ Ninja Form นั่นเองนะผมซึ่งก็เป็นอะไรที่ถือว่าแปลกตานิดนึงเพราะว่าข้างบนเนี่ยมันค่อนข้างโล่งมากเลยนะครับแต่ว่าข้างล่างเนี่ยถือว่าติดเกาะแบบค่อนข้างจัดเต็มมากเลยนะครับผมจะเป็นแบบนี้นะอันนี้ก็จะเป็นอีกร่างนึงที่น่าจะสามารถโผล่ในเรื่องได้แต่ว่าไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่าฟ้าเนี่ยใช้ไปแล้วนะครับแล้วก็ที่นี่อีกอย่างนึงแน่นอนเนอะไทคูนไปแล้วนะครับกีสก็ต้องสามารถทำได้ด้วยเช่นกันนะครับหนึ่งวุฒิออกก่อนแบบนี้อ้อจุดนึงผมต้องบอกทุกคนเลยคือ Rising Sword เนี่ยครับเป็นอุปกรณ์ที่ถ้าเกิดไม่ถือในมืออันนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างหลวมนิดนึงนะแต่ก็จะเห็นว่าไม่ได้หลวมขนาดนั้นนะครับผมเขตที่ถัดไปเรามาดูของเวอร์ชันของ Geese บ้างดีกว่านะครับของ Geese แน่นอนนะครับว่าของเขาเนี่ยก็จะเป็น Magnum นะครับคู่กับ Rising Form นะครับผมเป็นแบบนี้หมุนชุบชุบชุบกลางขาออกแล้วก็ใส่เข้าไปล็อกปิดล่องครับผมก็ใส่ตรงนี้จากนั้นเอาหัวของกีสใส่เข้าไปนะครับชุบอ่ะโอเคเท่านั้นลืมไปต้องถือปืนด้วยโอเคเรียบร้อยเท่านี้ครับก็จะเป็นคาร์เมเนเดอร์กีสนะครับผม Rising Magnum Form นั่นเองครับผมซึ่งแม่ก็อาวุธถือว่าค่อนข้างดูดีนะครับผมข้างนึงเป็นปืนนะครับผม40 shooter อะไรสักผมจำชื่อไม่ได้แล้วก็อีกข้างนึงเป็นดาบ Rising Sword นั่นเองนะครับผมจะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างดูดีแบบจังเลยนะจากที่บอกไปครับว่าหัวของ Geese version Twin Command เนี่ยครับหรือ Command Form เนี่ยมันเข้ากับบัคเกิลอื่นมากกว่าบัคเกิลที่เป็นตัว Twin Command นะครับผมจะเป็นแบบนี้นะโอเคทีนี้ถัดไปนะครับเดี๋ยวเราค่อยเล่น2ตัวนี้กันล่าสุดในเรื่องใช้ไปแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสามารถนำมาเล่นได้ด้วยนะครับซึ่งในเรื่องเนี่ยเขาได้ใช้กับร่างจะมาต่อไปก็คือบัฟฟ้าเนอะแต่ถ้าเป็นของเล่นเราสามารถนำซอมบี้มาเล่นคู่ได้นะครับก็เดี๋ยวแปลงร่างก่อนชุบแบบนี้ยังแน่นเหมือนเดิมขาตรงนี้ผมยังหาวิธีแก้ไม่ได้นะครับวิธีทำให้ขาแบบให้ไอ้ส่วนตรงนี้บัฟฟ้าหายแข็งเนี่ยครับมันแข็งจนกลัวหักจริงๆนะโอเคก็กรอบเข้าไปนะครับผมชุบชุบก็บิดหัวข้างหลังลงแล้วก็ใส่ซอมบี้เบรกเกอร์นะครับโอเคแล้วก็ติดผ้าคลุมชุบเท่านี้ครับก็จะเป็นอันใช้คำว่าเสร็จสิ้นก็ไม่ได้นะครับแต่ว่าด้านนี้ครับถ้าเกิดเทียบในเรื่องเนี่ยก็จะเป็นคาร์เมเดอร์บัฟฟาไรซิ่งซอมบี้ฟอร์มนั่นเองนะผมทำไมก็ไม่โฟกัสโอเคเรียบร้อยคาร์เมเดอร์บัฟฟาไรซิ่งซอมบี้ฟอร์มนั่นเองนะผมซึ่งถามว่าในเรื่องเนี่ยสามารถใช้ร่างนี้ได้ไหมในเรื่องนะครับบัฟฟาจะใช้เป็นในลักษณะของไรซิ่งจะมาโตฟอร์มนะครับผมไม่ใช่ไรซิ่งซอมบี้ฟอร์มนะครับผมแล้วก็ถ้าให้พูดกันเนี่ยในเรื่องตอนนั้นเนอะบัฟฟาตอนใช้ไรซิ่งฟอร์มนะครับหน้ากากเขาจะมีเหมือนกับของกีสเนี่ยมาแปะทับเข้าไปแต่ของเล่นเนี่ยมันยังไม่ออกเพราะงั้นเราก็ต้องใช้แบบนี้ไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติอนาคตเนอะมันได้ยอมออกมาใน CP บันไดสักเซตนึงผมเชื่อว่าคงจะมากับเซตจะมาโตแหละก็น่าจะสามารถลองมาเล่นกันได้นะครับว่าบัฟฟาไรซิ่งฟอร์มเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงแล้วบัฟฟาคอมมานด์ฟอร์มนะครับจะหน้าตาตัวของเล่นเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดดูกันแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ามิจินากะนะครับหรือพี่ปะฟ้าเขาเนี่ยครับน่าจะใช้ร่างนี้ได้ค่อนข้างแข็งแกร่งเลยนะครับเพราะว่าเป็นร่างที่ถือดาบคู่นะครับผมถึงแม้ว่าในเรื่องเนี่ยตอนใช้ร่างไรซิ่งฟอร์มก็คือแปลงเสร็จปุ๊บโยนดาบทิ้งก็ตามนะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดแกไม่ติดลูกบ้าอะไรนะครับร่างนี้น่าจะเป็นร่างที่บอกกับมิจินากะมากๆเลยเพราะว่าข้างนึงก็ดาบคู่ใจอีกข้างนึงก็ดาบเช่นกันนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับโอเคทีนี้เราเล่นตรงนี้ครบกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาเล่นอีกส่วนหนึ่งกันต่อดีกว่านะครับก็คือส่วนของพาร์ทที่เป็นคอมมานด์ฟอร์มนะครับแคนนอนแล้วก็เจ็ตนะครับผมโอเคอย่างแรกเลยอย่างที่บอกไปครั้งที่แล้วนะครับคือแคนนอนกับเจ็ตเนี่ยครับขนาดของมันเนี่ยครับจะค่อนข้างใหญ่กว่าบัคเกิลด้านปกตินะครับผมโดยเฉพาะส่วนที่เป็นส่วนเท้าตรงนี้กับส่วนแขนนะครับทำให้เวลามิกซ์กันเนี่ยบางทีมันรู้สึกว่าไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามันก็มีกันได้ไม่ติดอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มจากส่วนของตัวที่เป็นกีสก่อนดีกว่าละกันนะครับผมกีสเนี่ยแน่นอนครับว่าร่างของเขาที่ดูเป็นตัวชูโรงก็จะเป็นร่างของเจ็ตฟอร์มนะครับจริงๆแล้วกีสคนจะเป็นแมกนัมไอ้แคนนอนก็เหอะพอใช้ปืนเนอะก็ผสมกับตัวที่เป็นแมกนัมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือกีสคอมมานด์เจ็ตฟอร์มแล้วก็แมกนัมนะครับซึ่งจริงในวิดีโอที่แล้วผมมีโชว์ไปรอบนึงแล้วซึ่งก็ต้องบอกครับว่าเป็นร่างที่ถามว่าดูดีไหมนะครับมันก็ดูแปลกๆระดับนึงไม่ได้ดูดีมากเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเราทำเป็นในอีกลักษณะหนึ่งแทนนะครับ
ผมเชื่อว่าแบบเนี้ยเข้ากว่านั่นก็คือชุบชุบชุบ Commander Geese นะครับผม Command Cannon ที่ Magnum Form นั่นเองครับผมเพราะว่าร่างนี้เนี่ยครับแน่นอนว่า Geese ก็จะมีอาวุธอย่างMagnum นะครับซึ่งจะเห็นว่าใส่ไม่ได้นะครับเอาว่าถือแค่นี้ไปก่อนแล้วกันเนอะแล้วก็สามารถถือ Rising Sword ได้นะครับผมจะได้มานี่ที่ถามว่าร่างนี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับผมสิ่งที่ผมคิดของร่างนี้ก็คือ Geese นะครับจะมีท่าไม้ตายนะครับที่สามารถยิงปืน3กระบอกได้พร้อมกันนะครับผมหรือว่าจะเอาแบบตอนที่เป็นร่าง Sword Fever เนี่ยก็คือสามารถพลิกปืนตรงนี้นะครับมายิงเพิ่มได้ด้วยนะครับผมนั่นแปลว่าร่างนี้ของ Geese นะครับยากจังโอเคก็จะเป็นร่างที่ยิงปืนพร้อมกัน5กระบอกได้นั่นเองนะครับผมจะเป็นแบบนี้หรือจะถ้าจะบอกว่าร่างนี้มันดูไม่ค่อยเข้าถอยนะข้างบนใหญ่ข้างล่างเล็กนะครับผมเรามาลองสลับกันดูนะครับโอเคดึงหัวออกก่อนครับพลิกตรงนี้หมุนชุบชุบโอเคแบบนี้ก็พลิกตรงนี้ขึ้นทำไมมันไม่เข้าสักครู่หนึ่งนะครับมันจะติดอะไรบางอย่างข้างหน้าก็เรียบร้อยแล้วนี่โอเคเรียบร้อยทีนี้ถัดไปนะครับผมตัวพาร์ทแคนนอนยกขึ้นมาก่อนก็กางตรงนี้ออกกางขาบิดข้อมือชุบก็ใส่หัวกีสเข้าไปครับผมแล้วก็ใส่ผ้าคลุมเข้าไปครับแบบนี้เท่านี้ก็จะเรียบร้อยครับกับ Commander Geese นะครับ Magnum Command Cannon For Cannon Mode นั่นเองนะผมทีนี้ครับร่างนี้เราจะเห็นว่าอ้าว Cannon ตอนอยู่ข้างล่างเนี่ยมันเป็นบูสเตอร์ไม่ใช่หรอแต่ว่านี่เป็นของเล่นครับเพราะงั้นเราจะเล่นยังไงก็ได้นะครับผมเราสามารถเหมือนกับบิดมาเป็นปืนเอวของ Geese แบบนี้นะครับผมแล้วก็แน่นอนครับถ้ามาแต่ของ Geese ครับในการยิงปืน5กระบอกพร้อมกันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะครับซึ่งอย่างที่ทุกคนเห็นตรงนี้ครับว่าร่างนี้เนี่ยก็จะเป็นร่างที่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างเข้ากับแบบเมื่อกี้นะครับผมเนื่องจากว่าขามันใหญ่เด้อมันน่าสามารถรับแรงกระแทกของปืนได้นะครับผมในการยิงปืนท่าไม้ตายเนี่ย5กระบอกพร้อมกันประมาณนี้นะครับจะเป็นในรูปแบบนี้นะกับตัวของ Geese นะครับทีถัดไปตัวไทคูนนะครับไทคูนเนี่ยจริงๆแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะมีอะไรแปลกๆเท่าไหร่เมื่อเทียบกับตัวของ Geese นะครับเนื่องจากที่ผมเล่นในคลิปที่แล้วเลยเนี่ยมันก็จะเป็นฟอร์มนี้เนาะก็คือฟอร์มของไทคูนนะครับผมบูสต์แคนนอนนะครับซึ่งถามว่าเท่ไหมนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ามันก็ดูดีแหละเพราะว่าผมก็นั่งเล่นนะแต่ว่าหัวมันเนี่ยก็ดูจะไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่สักเท่าไหร่นะครับผมหรือจริงๆถ้าเกิดสมมติผมบอกว่าผมถอดออกนะครับเดี๋ยวหัวไทคูนหลุดผมถอดออกนะครับผมแล้วก็นำไปมิกซ์กับตัวที่เป็นร่างของนินจาแทนนะครับลืมถอดอันนี้ออกถอดออกก่อนชึบแบบนี้นะครับทั้งสองฝั่งเนอะหลุดอีกแล้วเดี๋ยวผมน่าจะต้องหาอะไรทำให้ตรงนี้มันหลุดยากกว่าเดิมกว่านี้นิดนึงแล้วล่ะเพราะว่าเวลาเล่นมันชอบหลุดบ่อยนะครับเป็นแบบนี้นะครับต่อให้บอกว่าเป็นคาเมเลียนไทคูนใช่ไหมครับนินจาคอมมาเนี่ยครับมันก็ดูจะว่าไงดีครับมันก็ดูแปลกตานะครับแต่ว่าส่วนหัวเนี่ยผมเชื่อว่ามันเท่ดีด้วยเหมือนกับว่าเนี่ยครับเป็นหน้าหุ่นยนต์แล้วก็มีไฟเซอร์แล้วก็มีหน้ากากปิดตรงกลางเหมือนตอนใช้ท่าไม้ตายนะครับผมเพราะบอกว่าร่างหัวไทคูนร่างนี้เนี่ยก็ค่อนข้างเข้ากับตัวที่เป็นนินจาพอสมควรเลยนะครับผมเพราะจริงเราสามารถทำแบบยังไงนินจาไรซิ่งฟอร์มก็ได้เช่นกันนะครับผมแล้วก็ถืออาวุธนะครับนินจาดูเอลเลอร์แล้วก็ดาบไรซิ่งซอร์ดนะครับแบบนี้อันนี้ก็จริงๆแล้วผมรู้สึกเหมือนกับว่าผมลืมอาวุธอันนี้ชิ้นเดียวเลยนะชื่อของมันเนี่ยที่เหลือน่าจำชื่ออาวุธได้หมดนะครับผมประกอบมากันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะครับแต่ว่าทีนี้นะครับผมเพิ่งสังเกตอย่างนึงครับคือGeese เนี่ยหัวอยู่ไหนGeese เนี่ยครับเบสิกหลักของร่างปกติเนี่ยเป็นร่างปืนเนาะแล้วก็ไทคูนเบสิกหลักเนี่ยเป็นร่างเรียวประชิดเนาะแล้วก็ Geese เนี่ยเน้นยิงแรงด้วยแล้วไทคูนเนี่ยก็เน้นแบบฟุบฟับฟุบฟับไปจู่โจมอีกฝาใช่ไหมครับผมเพิ่งสังเกตว่าร่างคอมมาเนี่ยครับ Geese อ่ะไปเน้นเจ็ตไทคูนอ่ะไปเน้นแคนนอนซึ่งมันสลับกันนะครับผมจริงๆไทคูนอ่ะควรอยู่กับเจ็ตมากกว่าและกีสเนี่ยควรอยู่กับแคนนอนมากกว่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็สมมติว่าผมปรับร่างนี้อีกนิดนึงนะครับถอดชุบแบบนี้
แล้วก็ผมนำตัวที่เป็นเจ็ตเนี่ยครับมาติดเข้าไปแทนนะครับใช่ทำไมผมต้องสังเกตเรื่องนี้กันนะว่ามันสลับกันนะครับกีสกับไทคูนในร่างคอมมาเนี่ยมันสลับเวอร์ชันกันนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมคอมมานเดอร์ไทคูนนะครับผมถึงจะบอกว่ามันใช้เป็นที่ขาตั้งก็เหอะแต่ว่ามันก็ทำแบบนี้เป็นปีกได้นะครับก็คือคอมมานเดอร์ไทคูนนะครับผมนินจาคอมมานเจ็ตนั่นเองนะครับผมจะเป็นแบบนี้เนอะหรือถ้าเกิดเรากลับข้างนะครับอันนี้ผมคิดว่าเวอร์ชันตรงนี้เนี่ยมันดูดีอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าเกิดเรากลับข้างนะครับผมจับได้แหละชุบชุบมีพลิกหัวนิดนึงฝั่งของหัวคอมมานด์เนี่ยครับมันจะใส่ยากนิดนึงเพราะว่าที่ล็อกมันไม่มีครับเพราะงั้นเวลาจะใส่ก็เลยต้องกดแน่นๆนิดนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้พับมาตรงนี้กลางออกชุบชุบชุบโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่หมวกเข้าไปนะครับผม Ninja Dweller ใส่ไม่ได้นะครับน่าเสียดายแต่ว่า Rising Sword สามารถใส่ได้นะครับแบบนี้ส่วนถ้าเกิดเป็น Zombie Breaker เนี่ยต้องบอกว่ามันยัดเข้าได้แต่ว่าผมไม่ค่อยอยากเสียงเท่าไหร่นะครับผมต่อไปว่า Tycoon เนี่ยครับ Jet Ninja Form ก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับซึ่งผมก็มองว่ามันก็ไม่ได้ดูแย่อะไรมากนะครับเพราะว่าคือร่างเจ็ตเนี่ยมันไม่ดูใหญ่เท่าร่างแคนนอนใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเวลามันต่อขึ้นข้างบนเนี่ยมันก็ไม่ดูเหมือนกับว่าเป็นท็อปเฮฟวี่มากเกินไปนะครับผมค่อนข้างดูดีเทียลแหละแต่ว่าก็ต้องบอกนะครับว่ามันก็ดูแปลกตาระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าข้างบนกับข้างล่างเนี่ยมันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมจะเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็อีกอย่างนึงที่สามารถเล่นได้นะครับก็คือเราสามารถนำร่างนี้เนี่ยมาเล่นในลักษณะของร่วมกับพาร์ทที่เป็นentry form ได้นะครับก็คือสมมุติเป็นกรณีที่ว่าถ้าเกิดพาร์ทของตัว twin command นะครับผมเราสามารถดึง command bugger เนี่ยครับออกมาแค่ข้างเดียวได้นะครับก็จะเป็นนี่นะครับ command jet นะครับผมจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เนอะซึ่ง2ร่างก็ไม่ค่อยดูแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับเจอแบบนี้เขตที่นี้ก่อนจะจับกันนะครับมาเล่นของคุณพี่มิจินาการก่อนเพราะผมชอบเขาสุดในเรื่องละครับผมก็ถ้าจะให้เล่นนะครับอย่างแรกแคนนอนเนี่ยตัดของพี่เขาทิ้งไปได้เลยนะครับพี่ก็ยิงปืนไม่เป็นนะผมเพราะงั้นเรามาเล่นแค่7กันดีกว่าแล้วกันเนอะไหนๆผมเดี๋ยวค่อยสลับแล้วกันเพราะว่ายังไงมันก็เป็นชิ้นส่วนหลุดวันนี้ชิ้นส่วนหลุดไปจังแต่เมื่อกี้ผมพลาดเองไม่ใช่ชิ้นส่วนหลวมแต่อย่างใดนะครับถ้าเกิดใส่แบบนี้ก็กดหัวล็อกดันกลับเข้ามานะครับก็ใส่แบบนี้นะครับผมซอมบี้เบเกอร์ดันนิดหนึ่งให้พอถือได้นะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับคอมเนเดอร์บัฟฟ่านะครับผมคอมมานด์ซอมบี้นั่นเองนะครับจะเป็นในรูปแบบนี้ซึ่งเอาตรงผมก็ค่อนข้างรอให้จริงๆต้องบอกว่าผมอยากได้นะหัวเวอร์ชันของบัฟฟ่าในร่างคอมมานด์นะครับเพราะว่าผมอยากเล่นคอมมานด์ในร่างนี้ผมอยากเล่นบัฟฟ่าในร่างนี้มากเลยแต่แบบนี้เขาต้องบอกว่าถือว่าไม่ได้ดูแปลกแล้วก็ดูดีดูค่อนข้างเข้ามากเลยนะครับผมเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นหนึ่งนะถ้าเกิดเป็นไทคูนไทคูนดูไม่เข้าเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดเป็นกีสก็ดูประหลาดนะครับผมว่าถ้าเกิดเป็นหัวธรรมดาเนี่ยของบัฟฟ่าครับมันดูเข้าที่สุดละไม่รู้ทำไมเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าเกาะค่อนข้างหนามั้งนะครับจะเป็นแบบนี้เนอะแล้วก็เราทำรีโวลออนนะครับก็แต่ถ้าเป็นรีโวลออนถือดาบคู่ไม่ได้เพราะว่าข้างหนึ่งติดกรงเล็บซอมบี้ไปนะครับผมอันนี้ถือว่าเป็นข้อเสียเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ก็ถือว่ามันเป็นดีเทลตามเรื่องแหละนะครับเพราะในเรื่องเนี่ยเวลาที่ตอนเป็นร่างฟีเวอร์นะก็ใช้วิธีว่าให้สูตรแอคเตอร์นะครับจับมือแบบเนี้ยเพื่อประกบดาบเอานะครับไม่ได้ถือเท่าไหร่นะครับผมจะเป็นแบบนี้โอเคนี่พับขึ้นตรงนี้หมุนนะครับก็กดล่องปิดตรงนี้นี่พับลงแล้วก็พับแขนเป็นประมาณนี้ครับทีนี้ฝั่งนี้ถือไม่ได้เพราะแต่ไหนมันเป็นร่างนี้ผมใช้เป็น Rising Sword แทนน่าจะเข้ากว่าเด้อเพราะว่าไหนๆมันเป็นอ๋อแต่ถ้าเป็นบัฟฟ่าเนี่ย
เราจะไม่สามารถพับปีกขึ้นมาได้เพราะว่ามันติดตรงนี้เพราะงั้นผมถอดออกชั่วคราวแล้วกันนะครับดาบก็เหน็บไม่ได้ด้วยโอเคมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกับบัฟฟานะครับผมในร่างของซอมบี้คอมมานด์เจ็ตนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเป็นในเรื่องเนี่ยเราก็สามารถถือดาบแบบนี้ได้นะครับคือเอามือหนีบไว้แต่ถ้าเป็นของเล่นเนี่ยก็ถือได้แค่ดาบเดียวเป็นในรูปแบบนี้นะครับซึ่งโอเคผมมองว่าเวอร์ชันที่แล้วอะดูเข้ากว่าเพราะว่าข้างล่างบัฟฟาเวลาบินผมรู้สึกว่าตอนเป็นไทคูนมันดูเข้ากว่านะครับผมจะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้เหลือร่างอะไรเราเล่นอีกมั่งจริงๆก็ถ้าจะให้เล่นมันก็เหลือแค่เอาบูสต์มาต่อใช่ไหมล่ะครับเป็นบูสต์แล้วก็บินได้ประมาณนี้เนอะแล้วก็หัวไทคูนก็จะเป็นแบบนี้นะครับหัวบัฟฟาก็จะเป็นแบบนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็จะเป็นหัวกีสก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งดูเวิร์กสุดนะครับผมรู้สึกว่าหัวกีสตอนที่เป็นบูสต์เข้ามาเนี่ยก็ค่อนข้างดูดีนะครับผมชอบไทคูนมากกว่านะครับจะเป็นแบบนี้โอเคเพราะงั้นถามว่าเราเล่นกันครบถ้วนหรือยังนะครับจริงๆผมเชื่อว่ามันเล่นได้เยอะกว่านี้หลายร่างแหละเพราะว่ามันเป็นลายของเล่นที่ส่วนผมมองเลยครับว่าอิสระค่อนข้างเยอะนะครับผมจะเล่นมั่วซั่วยังไงจะประกอบร่างยังไงเนี่ยถือว่าค่อนข้างได้ตามใจชอบเลยนะครับแล้วก็ลกนิดนึงนะโต๊ะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวผมค่อยเก็บตอนถ่ายวิดีโอเสร็จก็ได้นะครับผมจะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งโอเคผมก็มองว่าโดยภาพรวมนะครับตั้งทีละตัวกันของไทคูนเป็นแบบนี้เนาะของกีสก็จะเป็นแบบนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะว่ากีสเนี่ยพอเป็นหัวของไรซิ่งนะครับค่อนข้างดูเข้ากับฟอร์มอื่นมากๆเลยนะครับจะเป็นประมาณนี้โอเคทีนี้นะครับผมก็ลายนี้นะครับที่ผมเห็นออกตอนนี้หลังจากนี้ก็คือจะมีแค่ตัวที่เป็น P บันได3 4เซตนะครับซึ่งผมสั่งไป3เซตจะมีเซตของตัวที่เป็นของซีเกอร์ของนาโกแล้วก็เซตที่เป็นเซตรวมอาวุธนะครับผมอนาคตผมเชื่อว่าลายนี้เนี่ยบันไดก็น่าจะสานต่อนะครับเพราะว่ามันก็เล่นสนุกแล้วก็ดูดีนะครับผมที่สําคัญเลยคือมันมิกซ์ร่างได้เยอะมากๆนะครับเดี๋ยวตอนที่พังแจ็คกับนาโกมาเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะได้อีกมหาศาลเลยเดี๋ยวตอนที่ซีเกอร์มาเนี่ยครับเราก็จะเห็นเราน่าจะสามารถนําตัวซีเกอร์เนี่ยมาปรับเป็นร่างแปลกๆได้เนอะแล้วแต่ตอนที่เป็นเซตอาวุธมาเนี่ยเรามาดูกันนะครับว่าตอนที่แบบแต่ละคนใช้เซตอาวุธต่างๆเนี่ยครับตอนยังไม่มีร่างบัคเกอร์เต็มเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างในรูปแบบบ้างนะครับผมจะเป็นแบบนี้เนอะโอเคเพราะงั้นวิดีโอวันนี้เนี่ยก็จะมีเท่านี้เลยนะแล้วพบกันใหม่วิดีโอถัดไปครับบ๊ายบาย